ำเป็นต้องใช้เรียนนะคะปากกาสีก็ราคาไม่ได้แพงมากก็จำเป็นต้องใช้ทำงานค่ะที่จริงก็เริ่มทำตั้งแต่ม.ต้นแล้วแต่ไม่ได้ทำเต็มตัวหนูอะอยากซื้ออะไรก็ไม่ได้อยากขอแม่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยทำงานเพื่อจะได้แบบมีของตัวเองค่ะแล้วเรื่องจัดฟันหนูจัดตั้งแต่ม.4แล้วค่ะก็ตอนนั้นก็ทำงานมีเงินเก็บประมาณก้อนนึงก็เลยเลือกที่จะไปจัดฟันค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องฟันค่ะก็มีผู้ดูแลจริงๆค่ะไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อเข้าของส่วนตัวหรือนอกวัตถุประสงค์แน่นอนค่ะดูนะครับเพราะว่าเงินหนึ่งเงินจำนวนมากนะครับการใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็มีกระแสออกมาว่าไม่เดี๋ยวกลัวว่าไม่ตรงวัตถุประสงค์นะฮะตอนนี้เราก็ได้เชิญนะฮะผู้ที่น้องเขาเคารพนับถือนะอย่างเช่นผอโรงเรียนกาฬสินธ์วิทยาสรรค์เช่นเจ้าของสำนักติวบ้านความรู้เนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานะครับคือให้มาดูแลเรื่องเงินคือเงินเนี่ยน้องเขาก็ไม่คิดว่าจะได้มามากขนาดนี้นะครับแต่เมื่อมันมากขึ้นผู้มีจิตธรรมมากขึ้นเนี่ยในการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันก็ต้องมีที่ปรึกษาในการใช้จ่ายเงินนะครับเบื้องต้นก็ให้ทางน้องโวเนี่ยไปทำแผนการใช้จ่ายเงินมาเพราะแพทย์เรียน6ปีเนี่ยว่าจะมีเงินใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับเมื่อได้เงินยอดเงินจำนวนนี้มาแล้วเนี่ยว่าจะใช้จ่ายใน6ปีนี้เท่าไหร่เราก็จะเก็บเงินตัวนั้นน่ะแยกบัญชีออกมานะครับสำหรับเงินส่วนที่เหลือเนี่ยเมื่อวานนี้ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธ์วิทยาสรรค์รวมทั้งคุณครูเหมสำนักติวบ้านความรู้เนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าควรจะเก็บเอาไว้เป็นทุนให้น้องนะหลังจากเรียนจบแพทย์6ปีแล้วอาจมีความจำเป็นที่ยังต้องเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางหรือไปต่อสาขาที่ต้องใช้เวลาอันนั้นอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมาก